สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูเจ้า Famicom นะครับรุ่นดั้งเดิมออริจินอลคือรุ่นนี้นะครับของแท้เลยมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับรุ่นนี้ผมมี2ตัวมีอยู่ตรงนู้นอีกตัวนึงเห็นป่าวว่ามีของบนนู้นอีกตัวนึงนะครับแล้วก็จะมีตัวมินินะครับจะมาดูกันว่าสำเนาถูกต้องหรือเปล่านะครับเบื้องต้นเลยนะครับนี่คือตัว ที่เรียกว่า HVC 001นะครับตั้งแต่ปี1983นะครับก็คือ Made in Japan เลยนะครับตัวนี้รุ่นนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีช่อง RF นะครับเสียบเสาอากาศตรงนี้นะครับเปลี่ยนช่องสัญญาณได้2อันนะครับระหว่าง CH1 กับ CH2 นะครับ ก็คือความถี่จะต่างกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสำหรับเวลาจะกลับไปดูทีวีนะครับไม่ต้องถอดสายนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับน่าจะ9หรือ12โวลต์จำไม่ได้นะครับก็จะมีจอย2อันนะครับมีที่เก็บจอยอยู่ด้านข้างนี่นะครับสายของจอยก็จะมากับติดมากับเครื่องเลยนะครับถอดเปลี่ยนไม่ได้ไม่เหมือนพวก NES นะครับ NES จะถอดเปลี่ยนได้หรือพอมาถึงรุ่น Super Famicom หรือ Super Nintendo นะครับก็จะถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับ Super Nintendo ก็จะเป็นรุ่นที่ไปที่อเมริกาเอาก็กลับมาเลยที่โอเคมันแท็กกิ้งหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นจอย2นะครับจอย2ก็จะมีวอลลุ่มด้วยนะครับบางเกมพูดเข้าไปแล้วก็จะสามารถเล่นด่านพิเศษได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนนี้มันจะเริ่มเหลืองๆแล้วนะฮะดูข้างหลังเนี่ยเห็นไหมถ้าอันนี้เป็นช่องใส่ตลับนะครับปกติเขาคงจะเปิดอย่างนี้ตลอดนะครับฝั่งนี้ก็เลยจะขาวๆนะครับตัวเครื่องปกติก่อนมามันจะเป็นม่วงตัดขาวนะครับแต่ตอนนี้มันเก่าแล้วนะครับมันเริ่มเหลืองนะครับประมาณนี้เฉพาะตัวนี้นะครับก็ใหญ่กว่ากล่องของรุ่นมินิแล้วนะครับนี่ตัวมินิเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวมินินะครับในรูปตัวมินิจะขาวๆนะครับมินินี่จะเป็นรุ่นแบบเอมูเลเตอร์นะครับมีเขาเรียกว่ามีเกมมาเลย30เกมนะครับมีเกมมาด้วยเลย30เกมอันนี้เป็นเกมญี่ปุ่นนะครับเป็นเกมญี่ปุ่นนะครับเก็บอย่างดีไม่ค่อยได้ใช้นะครับเกม30เกมมีอะไรบ้างนะครับเกม30เกมก็มีทำรูปนะครับครบ30เกมไหมแถวบน1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 2 4 7 3 21 7 4 28น่าจะตกไป2เกมป่ะอ๋อไม่แถวล่างมันมี9เกมนี่หว่าใช่ไหมก็พอดี30เกมนะครับเดี๋ยวไล่ชื่อตัวที่ผมพอรู้จักดีกว่ามาริโอนะครับมาริโอซูเปอร์มาริโอมาริโอเฉยๆนะครับดองกิงคองไอซ์คลายเมอร์อะไรนะอะไรไอมอเตอร์ไซค์นะ Exabyte Exabyte Lockman 2นะครับคินิคุนะครับมวยปล้ำหรือเปล่า Pac-Man นะครับGadius Sumo นะครับ Super Mario 3Final Fantasy Galaga Dr. Mario คินิคุอีกภาคหนึ่ง Super Salamander หรือเปล่าถ้ามีเกมแบบนี้ด้วยหรอหรือ Contra Dragon Ball 2 Super Mario USA นะครับก็คือ Super Mario 2นั่นเองNinja Guardian Mario Golf Zelda Dracula นะครับเซลดาอีกภาคหนึ่งแล้วก็นี่มองอะไรน่าจะไม่รู้เหมือนกัน
โอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับภายในเครื่องก็จะมีแท่นชาร์จนะครับไม่เหมือนรุ่น SNES มันจะไม่มีแท่นชาร์จนะครับท่านชาร์จอันนี้เป็นของ Nintendo ของแท้เลยอุ้ยนะครับนะครับก็เป็นช่อง USB นะครับดึงสายมาในไฟญี่ปุ่นนะครับก็มาดูภายในกล่องกันนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับว่ามีเดี๋ยวดูสายกันที่สาย HDMI ป่ะไม่ใช่อันนี้สายเรียกว่าสาย USB นะครับเอาไว้เสียบแท่นชาร์จแล้วก็ชาร์จด้านหลังนะครับฝั่งหนึ่งเป็น USB A อีกฝั่งหนึ่งเป็น U mini USB เอาไว้ชาร์จเครื่องนะครับข้างในข้างใต้กล่องนะครับมีสาย HDMI แกะมาว่าทำไมแกะยากสาย HDMIไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าใช้ตัวที่อยู่กับทีวีครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีจอยเหมือนกับตัวใหญ่นะครับมันตัวญี่ปุ่นอันนี้ดึงมันอยู่ในโฟมนะครับรักษาดีมากนะครับรุ่นนี้จะมีตัวสีทองด้วยนะครับรุ่นชานนจัมป์50ปีนะครับจะเป็นพวกเกมจะไม่เหมือนกันนะครับ30เกมจะเป็นเกมพวกดราก้อนบอลอะไรพวกเนี้ยพวกการ์ตูนญี่ปุ่นดังๆคินิกุแมนมัทเทพเจ้าดาวเหนืออะไรอย่างงี้นะครับโอเคอันนี้จอยนะครับเข้าได้เหมือนกันนะครับทรงเหมือนกันเลยเรียนแบบมาเด๊ะๆนะครับด้านหลังจะไม่เหมือนกันด้านหลังตัวนี้จะเป็นช่อง HDMI นะครับซึ่งจะทำให้ภาพคมชัดกว่า RF นี่หลายเท่านะครับเพราะว่าไอ้ Super Nintendo หรือ Super Famicom เนี่ยมันยังเป็นAV อยู่เลยนะครับสายเหลืองสายขาวสายแดงทำนองนั้นนะครับช่องเล็กนี่ก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะครับก็จะกินไฟแค่5โวลต์เท่านั้นเองนะครับตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับล็อกตรงนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตเวลาเลือกเปลี่ยนเกมตรงนี้ก็ผลักไม่ได้นะครับพอตรงนี้ปกติถ้าใส่ตลับลงไปก็จะสไลด์ออกมาด้วยตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับด้วยความที่สายกับจอยมันติดพ่วงมาด้วยกันนะครับพอตัวเครื่องมันเล็กลงตัวจอยมันก็เล็กลงไปด้วยนะครับก็จิ๋วไปกันหมดเลยนะครับซึ่งข้อดีของจอยที่มากับเครื่องแบบนี้มันก็จะไม่หายนะครับข้อเสียถ้าพังแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ หรืออัปเกรดเป็นปุ่มที่มากขึ้นไม่ได้นะครับ พอจอยบางจอยอย่างสมมติเจ้าเครื่องSuper Nintendo Mini เนี่ยนะครับจอยมันถอดได้พอถอดได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเอา4ปุ่มได้นะครับหรือว่าจะเป็นจอยขาวที่มากับ V นะครับมีปุ่มทิกเกอร์ข้างหลังพอเครื่องพวกนี้แฮ็กได้หมดนะครับจะแฮ็กใส่เกม Super Nintendo ก็ได้จะแฮ็กใส่เกม Nintendo 64ก็ได้แต่ผมส่วนใหญ่แล้วผมจะแฮ็กแล้วก็ใส่เกมของมันอะสมมติว่า Super Famicom ใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวถัง Famicom เนี่ยมันก็จะมีเอมูเลเตอร์ของ Famicom อยู่แล้วผมก็จะแฮ็กใส่แต่เกม Famicom ซึ่ง Famicom Super Famicom โทษทีเกม Famicom เนี่ยมันจะเล็กมากแค่ 4K เท่านั้นเองเมมโมรีที่มีอยู่เหลือประมาณ 3-400 เมกเนี่ย ก็จะใส่ได้เป็นพันๆเกมเลย นะครับแค่ว่าเมนูจะเลือกกันตาเลือกเท่านั้นเองเพราะเครื่องมันมาแค่30นะครับถ้าหากว่าอัดเข้าไปถึง1,000เกมเนี่ยก็จะต้องมีตัวเมนูเยอะมากขึ้นนะครับเปรียบเทียบกันนะครับขนาดคู่กันเลยนี่ตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวมินิตัวนี้เรียกว่ามินิคลาสสิกนะครับมินิคลาสสิกข้างหน้าก็ยังเขียน Famicom หรือ Family Computer นะครับตัวนี้จะกดได้นะครับ